11 มิถุนายน 2562 เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักกับตำนานมาเฟียหัวแถวเก๊าม้าเก่งชื่อที่ทุกคนในยุคนั้นเกรงกลัวด้วยความอำมหิตเก๊าม้าเก่งก้าวขึ้นมาอยู่หัวแถวของนักเลงร้ายด้วยความอำมหิตเหี้ยมเกรียมในกมลสันดานและการไม่ยอมก้มหัวให้ใครคือการจุดระเบิดอีกอย่างของเก๊าม้าเก่งโทสะจริตที่เขาไม่เคยยับยั้งได้เมื่อใดที่พายุอารมณ์พุกพ่านขึ้นมาเก๊าจะไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นดังนั้นบริวารที่จงรักภักดีถึงขั้นยอมตายถวายชีวิตให้จึงมีนับตัวได้สำหรับคนที่เก๊าไว้วางใจและเชื่อในฝีมือมากที่สุดก็คือเก๊าตี๋น้องชายร่วมอุทธรณ์ของเขาคนเดียวนั่นเองแต่เก๊าตี๋ยังติดอยู่ในคุกลาดยาวจึงไม่มีใครเดินเคียงข้างและระวังหลังให้กับเขาเก๊าม้าเก่งมีรายได้จากการเก็บค่าคุ้มครองในแต่ละวันไม่ใช่น้อยแต่รายจ่ายของเขาก็ไม่ใช่น้อยเช่นกันเพราะต้องเกื้อกูลบรรดาบริวารที่อยู่ในอาณัติของเขาอีกอย่างก็คือเก๊าม้าเก่งยังหลงอยู่ในการพนันอย่างหนักและเขาเล่นอย่างดีเดือดจนเป็นที่รู้ไปทั่วทุกบ่อนเหตุนี้เงินจำนวนมากที่ผ่านเข้ามาในมือของเก๊าจึงไหลไปอยู่กับเจ้ามือจนเกลี้ยงในคืนวันหนึ่งเก๊าม้าเก่งขึ้นไปเยือนบ่อนชั้น6ของล้อวงเวียนไปด้วยอารมณ์ขุ่นมัวเพราะเพิ่งรู้ข่าวมาว่าใจฝ่ากับโอกุยซงมาอยู่กับล้อวงเวียนและทำหน้าที่ดูแลบ่อนให้กับล้อใจฝ่ากับโอกุยซงสองหนุ่มเลือดมังกรคู่นี้เคยเป็นเด็กของเก๊าม้าเก่งมาก่อนและเก๊าถือว่าเขาปั้นให้ทั้งคู่ดังขึ้นมาจนมีศักดิ์ศรีไม่น้อยหน้าใครแทนที่ทั้งสองคนจะแสดงความจงรักภักดีกับเขาแต่กลับข้ามฟากมาอยู่กับล้ออีกข้อหนึ่งของเก๊าม้าเก่งทำให้เกิดการชังจึงทำให้เกิดการเกลียดสองมังกรหนุ่มรุ่นหลังอีกข้อหนึ่งที่เก๊าม้าเก่งจงชังสองมังกรหนุ่มรุ่นหลังมานานก็คือระหว่างที่เขาหมดอิสรภาพอยู่ในเรือนจำบางขวางโอ้กุยซงกับใจฝ่าไม่เคยโผล่หน้ามาเยี่ยมเขาแม้แต่ครั้งเดียวและไม่มีใครรู้ว่าเพราะเหตุใดเก๊าม้าเก่งถึงเพิ่งมาเอาเรื่องกับใจฝ่าและโอ้กุยซงในวันนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเก๊าม้าเก่งเริ่มมีโทสะทุกคนในบ่อนจึงรีบเอาอกเอาใจมนุษย์อันตรายคนนี้ให้ผ่อนอารมณ์จากร้ายลงบ้างเก๊าม้าเก่งเรียกเอาชิปเล่นการพนันเป็นจำนวนเงิน 50,000 บาทโดยใช้เครดิตค้ำประกันจากทางบ่อนและทางบ่อนต้องยอมให้ชิปไปด้วยความเกรงใจและเก๊าก็ละลายชิปราคา 50,000 บาทวายวอดไปในวงทัวร์ภายในเวลาไม่นานนักเก๊าก็ได้เรียกเอาชิปอีก 50,000 บาทคราวนี้นักเลงคุมบ่อนไม่สามารถให้ชิปตามที่เก๊าต้องการได้เพราะเป็นระเบียบของบ่อนที่เขาฝ่าฝืนไม่ได้จริงๆเก๊ามาเก่งเดือดพล่านด้วยอารมณ์ขุ่นมัวเก๊าดึงปืนคู่มือ2กระบอกออกมาจากซอกเอวเอามาวางจำนำกับบ่อนในราคา 50,000 บาทจึงสุดวิสัยที่นักเลงคุมบ่อนจะปฏิเสธได้จึงจำเป็นต้องจ่ายชิปให้และเก็บรักษาปืนสกปรกของเก๊าเอาไว้เก๊าย้อนกลับไปวงทัวร์อีกครั้งในขณะเดียวกันนักเลงคุมบ่อนรีบโทรศัพท์ไปยังล้อวงเวียนรายงานเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นให้ฟังโดยละเอียดรวมทั้งเก๊าเอาปืนสองกระบอกไปจำนำไว้ด้วยล้อวงเวียนสั่งให้นักเลงคุมบ่อนโทรศัพท์มารายงานเหตุการณ์ให้เขาทราบทุกระยะแต่อย่าบอกให้เก๊ารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเด็ดขาดนักเลงใต้อนัต
ย่อมรับคำสั่งนั้นล้อวงเวียนสมองพลานโดยแผนการที่ถูกกำหนดขึ้นมาอย่างกระทันหันเพราะเป็นครั้งแรกที่เขารู้อย่างชัดเจนว่าเกามาเก่งยอมให้ปืนอยู่ห่างตัวซึ่งโอกาสเช่นนี้หาไม่ได้อีกแล้วเสือที่ปราศจากเขี้ยวเล็บย่อมไร้อนุภาพความเป็นเสือที่จะพิฆาตกินฆ่าใครได้อีกชิปราคา 50,000 บาทวายวอดไปในเวลาอันสั้นเพราะเกาโหมแทงหนักอย่างขาดสติหมดชิปเกลี้ยงหน้าตักแล้วเกาลุกมาต่อโทรศัพท์ไปหาเจตาที่บ่อนยานาวาเพื่อขอยืมเงินมาสู้และถ่ายปืนคู่มือเมื่อฝ่ายนั้นตอบตกลงและให้เดินทางไปเอาเงินได้เกามาเก่งจึงวางหูโทรศัพท์พอหันมาจะออกจากบ่อนก็ประจันหน้ากับโอกุซงและใจฝ่าซึ่งกลับเข้ามาหลังจากออกไปกินข้าวข้างนอกสองมังกรรีบยกมือคารวะแต่เกามาเก่งไม่ยอมรับในความเคารพนั้นและอารมณ์ที่ขุ่นมัวพอเสียถั่วจนเกลี้ยงกระเป๋าเมื่อมาเจอหน้าเด็กทั้งสองเด็กที่ตนมีอคติอีกเลือดก็เลยร้อนและเดือดพล่านและเกาพูดออกว่าพวกมึงยังรู้จักกูอีกหรือเกาคำรามเสียงก้าวร้าวใจฝ่ากับโอกุซงนาสลดพันนั้นเกามาเก่งเข้าไปหาและตวัดมือตบหน้าสองมังกรหนุ่มคนละครั้งสองครั้งอย่างไม่ไว้หน้าใครแล้วจ้องตาพร้อมเอาเรื่องมึงคิดข้ามกูเมื่อไรนัดวันมาเลยท้าทายและหยามหยันเป็นคำสุดท้ายแล้วมังกรหมาเก่งก็ออกจากบ่อนไปไม่แยแสว่าโหกุยซงและใจฝ่าจะเจ็บใจและอายสักเพียงใดขณะนั้นนักเลงคุมบ่อนต่อโทรศัพท์ฉับไวไปถึงล้อวงเวียนและรายงานว่าเขามาเก่งทำอะไรกับใจฝ่าและโอกุซงเข้าล็อกที่ล้อวงเวียนวางแผนไว้ในทันทีล้อให้โอกุซงและใจฝ่ามาคุยโทรศัพท์กับเขาด้วยซึ่งใจฝ่าเป็นคนเจรจากับล้อนานหลายนาทีด้วยท่าทางที่เครียดสุดขีดเมื่อวางโทรศัพท์ลงใจฝ่าดึงโอกุซงออกจากบ่อนไปด้วยกันไม่มีใครรู้ว่าใจฝ่ารับคำพูดของล้ออย่างไรและล้อเก่าแบบไหนจึงทำให้ใจฝ่าแสดงท่าทีเหมือนตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งแบบไม่ลังเลเท่าที่ประเมินจากสถานการณ์ที่ผ่านมาล้อวงเวียนผู้มีสมองอันแผ่วพาวด้วยเล่ห์เหลี่ยมคงฉวยโอกาสขณะที่ใจฝ่าและโอกุซงถูกรุ่นพี่เก๋าตบหน้าให้อายคนและกำลังเจ็บแค้นเพราะถูกหยามหมิ่นต่อหน้าคนในบ่อนซึ่งตนคุมอยู่ตรงนี้เกามาเก่งทำผิดวิสัยนักเลงเพราะใจฝ่ากับโอกุซงไม่ใช่เด็กเดินตามหลังเกาอีกต่อไปแล้วหากทะยานขึ้นจนมีระดับเป็นนักเลงคุมบ่อนเป็นที่ยอมรับในฝีมือและใจไม่น้อยหน้ากว่าใครเลยแต่เกามาเก่งกับทำเหมือนสองมังกรหนุ่มไม่มีราคาในสายตากนี้มีหรือใจฝ่ากับโอกุซงจะไม่ร้อนพานด้วยโทสะจิตดังนั้นถ้าล้อผู้สกิดใจให้ใจฝ่ากับโอกุซงได้คิดว่าถ้าเขายอมให้เกามาเก่งเหยียบติดดินไปอย่างนี้ทำเช่นนี้ไปแล้วเขาจะเหลือศักดิ์ศรีอะไรในวงการนักเลงประกอบกับเกามาเก่งปราศจากเขี้ยวเล็บที่จะปกป้องจังหวะนี้แหละที่จะเรียกเก็บหนี้แค้นเป็นเหมาะที่สุดด้วยเหตุนี้เด็กรุ่นหลังซึ่งเพิ่งขยับขึ้นมาดังได้นานไม่เท่าไหร่นักจึงตัดสินใจกระทำการอันห้าวหาญเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดที่วัดดอนยานาวาเกามาเก่งได้นั่งแท็กซี่ลงมาในเขตวัดเพื่อเดินทะลุหลังวัดไปยังบ่อนเจตาซึ่งเขาโทรศัพท์มาขอยืมเงินล่วงหน้าไว้แล้วเกามาเก่งจ่ายค่าแท็กซี่เรียบร้อยก่อนเดินไปยังด้านหลังวัดทันใดนั้นรถเก๋งคันหนึ่งได้เล่นเข้ามาเจาะที่ท้ายรถแท็กซี่พร้อมกับประตูหน้าสองข้างเปิดผางใจฝ่าและโอกุซงก้าวออกมาคนละด้านในมือกระจับปืนทั้งคู่ด้านเกามาเก่งคิดไม่ถึงว่า
เด็กรุ่นหลังจะบังอาจตามเข้ามาในลักษณะศัตรูมังกรมาเก่งตวาดมือตะปบปืนด้วยความเคยชินแต่แล้วก็ใจหายวาบเพราะพบว่าปืนที่ตัวเองนั้นเคยมีอยู่มีแต่ความว่างเปล่าเกาหันหลังกลับแล้วสับตีนวิ่งออกจากหลังวัดทันทีแต่ใจฝากับโอกุซงไม่ยอมให้เกามาเก่งหนีรอดไปได้เด็ดขาดทั้งสองเพ่นตามพร้อมด้วยกับการเหนี่ยวไกปืนหมายแผ่นหลังของเกาเป็นเป้าเกาหลุดออกจากเขตวัดก็เจอทางที่เป็นสะพานไม้แคบๆซึ่งทอดยาวไปยังบ่อนเจตาเขาทะยานหนีไปบนเส้นทางนั้นเพราะไม่มีทางเลือกอื่นอีกเพ่นไปได้ไม่กี่ก้าวร่างสันทัดก็ทิ่มถลาลงเข้ากระแทกกับรั้วสังกะสีบ้านข้างทางพอเจอลูกปืนทะลวงเข้าแผ่นหลังเต็มเหนียวแต่ท่าทรหดทำให้เกามาเก่งไม่ยอมหมอบง่ายๆเขาเซสั่งลุกขึ้นมาอีกและพยายามหนีสุดชีวิตใจฝากกับโอกุยซงไล่ตามมาพร้อมกับระเบิดกระสุนเข้าใส่มังกรร้ายจนตกจากสะพานไม้ลงไปในพงหญ้ากลางดงน้ำค่ำความกลัวตายและความรักชีวิตของตนเองเป็นพลังสุดท้ายที่จะทำให้เกามาเก่งตะเกียกตะกายคานหมดเข้าไปหลบอยู่ใต้สะพานไม้แคบๆเลยกลายเป็นเป้านิ่งให้สองมังกรหนุ่มสับไกระเบิดกระสุนเข้าใส่มันเป็นการยิงอย่างมหาวินาศเพราะใจฝากับโอคุซงยิงจนกระสุนหลายชุดที่นำติดตัวไปหมดเกลี้ยงต้องวิ่งกลับไปเอากระสุนสำรองในรถมาอีกเพื่อกระหน่ำยิงมังกรเกามาเก่งที่นอนหมอบแน่นิ่งชนิดไม่ยอมให้เหลือลมหายใจติดตัวทุกกรณีเสียงปืนสนั่นวันไหวราวกับเกิดศึกทำให้ชาวบ้านระแวกนั้นเริ่มผัวหน้าออกมาดูเหตุการณ์ใจฝากกับโอกุซงจะเป็นต้องถอยหลังกลับแล้วขับรถทะยานหายไปในความมืดส่วนเกามาเก่งก็ได้กลายเป็นศพฟุบอยู่ในน้ำค่ำใต้สะพานไม้แห่งนั้นทั่วร่างผุดไปด้วยแผลกระสุนกว่า40นัดมังกรร้ายแห่งตอกเกามาเก่งหรือมนุษย์ผู้อันตรายผู้ยิ่งใหญ่จบชีวิตลงไปด้วยตามกฎแห่งกรรมกงกรรมกงเกวียนอย่างทันตาเห็นจบชีวิตในรูปแบบที่นักเลงทุกท่านได้เคยประสบในบั้นปลายชีวิตท่านผู้ชมครับคิดอยากเป็นนักเลงเจ้าพ่อกันหรือไม่พอสุดท้ายท่านผู้ชมถ้าได้เป็นจริงๆแล้วก็จะได้จบแบบนักเลงเช่นนี้กับลาท่านผู้ชมวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ